สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านค่ะกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังในทุกภาคของประเทศไทยนะคะเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคนเนา่าหัวเน่ามันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกในแถบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค ดังนั้นขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะหากพบต้นมันแสดงอาการของโรคให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อดำเนินการป้องกันและกำจัดทันทีนะคะ ลักษณะอาการอาการของต้นมันที่อยู่เหนือดินจะพบว่าใบาจะเหี่ยวเหลืองโดยต้นเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำนะคะบางพันธุ์ที่สร้างรากค้ำชูตรงรอยแตกของโคนต้นเมื่อถอนขึ้นมาหัวมันจะเน่าถ้าผ่าหรือหักหัวจะเห็นภายในมีสีน้ำตาลนะคะบางพันธุ์มีอาการเน่าที่โคนและส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินค่ะ ด้วยที่ส่วนของลำต้นและใบยังมีลักษณะปกตินะคะบางพันธุ์แสดงอาการรุนแรงมันสำปะหลังอาจยืนต้นตายได้ค่ะแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดดังนี้นะคะ1ก่อนปลูกเก็บเศษเงาหรือเศษซากมันสำปะหลังเผาทําลายทิ้งทําความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรควรมีการไถาตากดินอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะคะ2 แช่ทอนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทานแล็กซิล2 5อัยูอัตรา20ต่อ50กรัมต่อน้ำา20ลิตรหรือพอร์เอทิลและอลูมิเนียม80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำา20ลิตรเป็นเวลา10นาทีนะคะรวมถึงใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาไปหว่านในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูกด้วยนะคะ 3. แปลงปลูกควรยกล่องสูงหรือบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้ทำล่องเพื่อระบายน้ำออกจากแปลงควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการระบาดของโรคนะคะสําสำรวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าช่วงฝนซุกถ้าช่วงฝนซุก ควรสำรวจทุกวันนะคะหากพบการระบาดให้ขุดถอนต้นที่แสดงอาการไปเผาทำลายทันทีค่ะจากนั้นบริเวณที่แสดงอาการและโดยรอบห่างออกไปประมาณ1เมตรให้หวานปูนขาวหรือโรยเชื้อราไตโคเดอร์ม,มาบริเวณรอบต้นหรือกรณีระบาดรุนแรงมากลาดด้วยสารเมทาแล็กซิล25% WP อัตรา20-50กรัมต่อน้ำา20ลิตรหรือฟอสอีทิล อลูมิเนียม80% WP อัตรา50กร,รมัมต่อน้ำา20ลิตรบริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ1เมตรนะคะ5หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรเก็บเศษเง่าและเศษซากมันสำปหลังไปทำลายนอกแปลงปลูก 6. ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรคเนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคอาจติดมากับเครื่องจักรกลการเกษตรนั่นเองนะคะ7 ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเช่นอ้อยข้าวโพดหรือพืชตระกูลถั่วค่ะกรณีที่พบการระบาดของโรครุนแรงควรปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ 1. พื้นที่ที่พบต้นมีอาการของโรคมากกว่าร้อยละ50ควรไถทิ้งนะคะเก็บเศษซากไปทําลายนอกแปลงปลูกแล้วตากดินค่ะ 2. พื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ30-5 0อร์มันสำปะหลังอายุ1-3เดือน ควรไถทิ้งเก็บเศษซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วตากดินค่ะมันสัมปะหลังอายุ4-7เดือนหว่านปูนขาวให้ทั่วแปลงแล้วควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันทีค่ะมันสัมปะหลังอายุ8เดือนขึ้นไปควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทันทีนะคะหลังการระบาดผ่านไปแล้วนะคะเมื่อเริ่มพาะปลูกในฤดูการใหม่แปลงที่เคยระบาดน้อยหรือปานกลาง ควเรเลื่อนปลูกเป็นช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้ผลผลิตออกในฤดูแล้งเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่กำจัดซากพืชออกให้หมดไถระเบิดดินดานตากดินหวานปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินและแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูกนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับฟังข่าวสารนะคะ